อย่ามองข้ามความสำคัญไปว่าเฮ้ยใครก็มีไม่ใช่ครับคุณโชคดีมากที่มีความรักอยู่กับตัวคุณแล้วคุณจงดูแลรักษามันให้ดีแล้วก็เอาความรักที่คุณมีเนี่ยมาเป็นแรงขับเคลื่อนในการใช้ชีวิตของคุณให้เป็นประโยชน์ต่อตัวเองและคนอื่นได้มันเริ่มต้นมานานมากแล้วในขณะที่พวกเราทำงานเพลงเนี่ยเราเพื่อจันลงโลกนี้ให้มันดีขึ้นนะเปลี่ยนเพลงนี้มันมีความหมายดีๆให้กับผู้ฟังได้เอาไปใช้ในชีวิตตัวเองเราเพิ่งดีโค้ดตัวเองออกว่าจริงๆแล้วเราก็มีความตั้งใจอยากจะเห็นสังคมมันดีขึ้นเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยถึงเวลาละถึงเวลาที่เราจะทำเป็นรูปธรรมสักทีก็เลยจัดตั้งขึ้นมาเป็นจาก Love Is ก็กลายเป็น Life Is นะครับ Life Is Group ของเราเนี่ยเป็นธุรกิจเพื่อสังคมทุกๆกิจกรรมทุกๆธุรกิจความรับผิดชอบที่ Life Is กำลังทำจุดประสงค์ที่แท้จริงก็คือหลังจากการจัดงานนั้นแล้วเนี่ยงานนั้นจะต้องเป็นประโยชน์ต่อสังคมไม่ใช่เป็นประโยชน์ต่อผมไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อเงินในกระเป๋าผมแต่เป็นประโยชน์ว่าเพราะเราสร้างงานนี้จึงทำให้คนในสังคมมีชีวิตที่ดีขึ้นLife Easy เป็นโครงการที่ระยะยาวนะครับมีทั้งโครงการที่เกิดขึ้นในทุกๆช่วงอายุแต่ในแต่ละกิจกรรมนั้นเนี่ยจะต้องตอบโจทย์เติมวิตามินให้กับคนในกลุ่มนั้นทุกวันนี้จะมีรายการเด็กการเกี่ยวกับคนรักนะครับมีรายการเกี่ยวกับเด็กมัธยมต้นมัธยมปลายอะไรเงี้ยเราพยายามจะทำกิจกรรมเหล่านี้ขึ้นมาให้ต่อเนื่องแล้วก็ทำซ้ำอยู่แบบเดิมก็ถือว่าSip Event ก็เป็นพันธมิตรเรานะครับในการที่เราจะได้เติมวิตามินให้กับ Staying in Love เป็นงานแรกเลยที่ Staying in Love เนี่ยเป็นกิจกรรมหรือว่าเป็นเวิร์กช็อปเรียกว่า Love Tutor by Staying in Love คอร์สที่เราเตรียมมันไว้เนี่ยมันจะดีมากสำหรับคนที่ให้ความสำคัญกับความรักภาษาไทยผมไม่แน่ใจใช้คำว่าอะไรว่า Don't take it for granted ก็คือว่าอย่ามองข้ามความสำคัญไปว่าเฮ้ยใครก็มีไม่ใช่ครับคุณโชคดีมากที่มีความรักอยู่กับตัวคุณแล้วคุณจงดูแลรักษามันให้ดีแล้วก็เอาความรักที่คุณมีเนี่ยมาเป็นแรงขับเคลื่อนในการใช้ชีวิตของคุณให้เป็นประโยชน์ต่อตัวเองและคนอื่นได้คือคุณจะเป็นแฟนกันก็ได้นะครับหรือคุณจะยังไม่มีแฟนก็ได้แต่คุณให้ความสำคัญกับความรักว่าความรักเนี่ยคือสิ่งที่คุณรู้สึกว่ามันมีค่ากับชีวิตคุณมันเหมาะมากเลยที่จะมาเริ่มต้นเรียนรู้วิธีการดูแลรักษาความรักนั้นให้คงอยู่แล้วก็แบ่งปันความรักนี้ให้กับคนในครอบครัวเราได้และคนในสังคมได้ด้วยพบกันวันที่16 กุมภาพันธ์นี้เป็นครั้งแรกนะครับที่โรงแรมเรเนซองส์กรุงเทพราชประสงค์ครับ